ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะจะเจอกับห้องสมุดหลังไมค์และ EP 9นะคะการผจญภัยของทอมซอเยอร์ค่ะสวัสดีครับพี่หมีเรามาผจญภัยกันต่อนะคะกำลังตื่นเต้นเลยวันนี้กลับมาที่บ้านผีสิงนะครับเพิ่งจะจบจากแจ๋วเจอผีมาไม่นานกลับมาผีอีกแล้วแต่ขอโทษเถอะไอ้ผีเนี่ยจะน่ากลัวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆไอ้ที่น่ากลัวเนี่ยไม่น่าจะใช่ผีแล้วล่ะครับน่าจะเป็นอย่างอื่นแล้วล่ะตอนนี้พอถ้าเกิดเจอผีนี่คงไม่ออกนะแบบอะไรแบบเนี้ยนะน่าจะมาเป็นมวลสารแนวความนี้มีไหมที่เวลาเราคือคาดว่าเราน่าจะเจอผีแล้วก็แบบอย่าเอ็ดไปนะเดี๋ยวผีจะมาแล้วก็ไม่ใช่เนาะอันนี้คิดว่านะครับคือถ้าเจอผีจริงๆเนี่ยเพนสิคะมันเป็นไปได้ว่าผีจะไม่เห็นหรือเปล่าครับแล้วก็เลยแบบไม่มีทางแล้วค่ะไม่น่าใช่ใช่ไหมพี่ไม่น่าใช่แล้วค่ะไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะแบบจุ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 เพนต้องวิ่งละใช่ต้องลงขาละแต่คราวนี้นะคะเหมือนกับว่ามีใครบางคนมาอยู่ที่บ้านผีสิงบ้านร้างหลังนั้นที่ทอมกับฮักเนี่ยตั้งใจจะมาหาความตื่นเต้นผจญภัยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาต่อกันนะคะ EP 9การผจญภัยของทอมซอเยอร์มาร์คทเวนจากสำนวนแปลของคุณเนื่องน้อยศรัทธาค่ะและคราวนี้ผู้ที่จะผจญภัยร่วมกับทอมก็คือฮักค่ะครับฮักพูดน่าสงสารเจ้าเก่าไม่อาจจะไม่น่าสงสารก็ได้นะครับแหมพากันมาซนขนาดนี้โถฮักนี่เขาไม่ได้มีส่วนในการริเริ่มออกผจญภัยเลยนะจริงๆออกแนวแบบกลัวๆอยู่เหมือนกันแต่ก็เหมือนกับว่าขัดใจทอมไม่ได้อะแต่พอไปก็ก็ดีเหมือนกันเนาะก็รู้สึกว่าเอาวะเพื่อนมาก็มานะเอาละค่ะเริ่มที่ EP 9ค่ะจากนั้นชายสองคนเดินเข้าประตูบ้านร้างมาเด็กชายต่างบอกตนเองว่านี่คนหนึ่งไอ้เจ้าชาวสเปนคนที่หูหนวกเป็นใบ้ที่เห็นอยู่ในเมืองมา 2-3 ครั้งเมื่อหลังๆนี่เองแต่ว่าอีกคนหนึ่งไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยส่วนเจ้าอีกคนหนึ่งซึ่งพูดจาด้วยเสียงต่ำๆสวมเสื้อผ้าปุปะกระรุ่งกระริ่งใบหน้าน่าเกลียดน่าชังส่วนเจ้าชาวสเปนห่อร่างด้วยเสื้อโอเวอร์โค้ตตัวใหญ่รุ่มร่ามเคราขาวผมยาวสีขาวเลื้อยพลุงพลังออกมานอกหมวกใบใหญ่และใส่แว่นตาดำทั้งคู่นั่งลงบนพื้นส่วนเจ้าอีกคนหนึ่งก็พูดต่อไปว่าไม่เอาละฮะกันมาคิดดูแล้วมันเสี่ยงอันตรายเกินไปอันตรายเจ้าชาวสเปนหูหนวกและเป็นใบ้ย้ำกระแทกเสียงเด็กทั้งสองที่แอบดูอยู่ข้างบนแทบสิ้นสติอ้าปากค้างตัวสั่นนั่นนี่มันเป็นเสียงของไอ้โจหนังแดงอย่าตาขาวไปหน่อยเลยนะไอ้การมาที่นี่กลางวันแสกๆนะไม่เสียงอันตรายหรอใครเห็นเราเข้าอาจจะสงสัยก็ได้ไอ้โจหนังแดงพูดส่วนเจ้าคนแปลกหน้าก็ตอบว่ารู้แล้วล่ะแต่ก็ไม่มีที่อื่นไหนเหมาะกว่าอีกแล้วนี่เ
กันอยากจะไปเสียจากที่นี่อยากไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแต่จะไปยังไงได้ฮะเด็กระยำที่ไหนก็ไม่รู้มาเล่นกันอยู่ตรงนี้เด็กระยำที่เจ้าคนแปลกหน้าพูดถึงคือทอมและฮักถึงกับตัวสั่นเทาแล้วก็เห็นชายสองคนเอาอาหารออกมากินกันนี่ฟังนี่นะแกกลับไปบ้านเหนือแม่น้ำของแกก่อนคอยอยู่ที่นั่นจนกว่าจะได้ข่าวจากกันกันจะเสี่ยงเข้าไปดูลาดเลาในเมืองอีกสักครั้งหนึ่งก่อนถ้าไม่มีอะไรผิดปกติเราจะลงมือทำงานที่แกหาว่าเสี่ยงอันตรายมากเกินไปนั่นกันเลยต่อจากนั้นเราก็เปิดไปเท็กซัสเสียนี่คือไอ้โจรหนังแดงพูดจากนั้นดูเหมือนเป็นที่ตกลงตามที่ไอ้โจหนังแดงพูดไม่นานชายทั้งสองเริ่มอ้าปากหาวไอ้โจหนังแดงก็พูดต่ออีกว่ากันเกือบจะลืมตาไม่ขึ้นอยู่แล้วล่ะตาแกอยู่ยามนะจากนั้นไอ้โจหนังแดงล้มตัวลงนอนกับพื้นครู่เดียวมันก็หลับสนิทไปไม่ช้าเจ้าคนยามก็เริ่มสับประงกบ้างแล้วก็หลับไปอีกคนหนึ่งคราวนี้เด็กชายทั้งสองถอนใจด้วยความโล่งอกทอมกระซิบว่าโอกาสเป็นของเราแล้วฮักมาเถอะในขณะที่ทอมฉุดฮักรั้งไว้ในที่สุดทอมค่อยๆลุกขึ้นยืนช้าๆแต่ทว่าก้าวแรกนั่นเองไม้กระดานส่งเสียงลั่นเอียดอย่างหน้าอกสั่นขวัญแขวนทอมสุดตัวลงนั่งอีกทันทีแทบสิ้นใจด้วยความตกใจกลัวเขาไม่กล้าลองอีกเลยขณะที่พระอาทิตย์กำลังจะลับดวงนั่นเองไอ้โจรหนังแดงจึงได้ลุกขึ้นนั่งมันจ้องมองไปรอบๆแล้วใช้เท้าเคี่ยวสหายของมันแกนี่ช่างเป็นยามที่ดีจริงๆจริงไหมไม่เป็นไรหรอกนะถึงยังไงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่เอาละเกือบได้เวลาไปกันแล้วไอ้เงินที่เหลือล่ะเราจะทำยังไงกับมันดีไม่รู้สิทิ้งเอาไว้ที่นี่อย่างเคยกันละกันเรายังไม่ล่องใต้ถ้าจะเอาติดตัวไปด้วยก็ลำบากเปล่าเหรียญเงินตั้ง650ดอลลาร์เบาอยู่เมื่อไหร่เล่านั่นสิแต่ว่ากว่ากันจะได้โอกาสเหมาะทำงานชิ้นนั้นอาจจะต้องใช้เวลานานอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ทั้งที่ซ่อนของเราก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนักเราฝังเสียให้รัดกลุ่มดีกว่าอืมก็ดีเพื่อนของไอ้โจรหนังแดงเห็นด้วยแล้วก็เดินข้ามห้องไปยกหินแบนก้อนหนึ่งขึ้นจากเตาผิงหยิบถุงใบหนึ่งออกมาจากที่ซ่อนนับเงินเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวราว20หรือ30ดอลลาร์แล้วเผื่อไอ้โจรหนังแดงด้วยในจำนวนเท่ากันแล้วส่งถุงเงินให้ไอ้โจหนังแดงซึ่งกำลังคุกเข่าใช้มีดขุดโพรงอยู่ที่มุมห้องเด็กชายทั้งสองลืมความกลัวและความเมื่อยเหน็บของตนโดยสิ้นเชิงเบิกตาโตจ้องมองดูเหตุการณ์ข้างล่างทุกการเคลื่อนไหวโชคท้าเกินความคาดคิดเป็นวิธีค้นหาขุมทรัพย์ที่เหมาะเหม็งอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเที่ยวเวียงหาขุดอีกแล้วเสียงปลายมีดของเจ้าลูกครึ่งกระทบอะไรบางอย่างอะไรวะอะไรระน่ากลัวจะเป็นหีบมานี่นะมาช่วยกันยกหน่อย
จะได้รู้ว่าอะไรเฮ้ยช่างเถอะเจาะเอาก็แล้วกันมันล่วงมือเข้าไปควักออกมาแล้วก็พบว่าเงินชายทั้งสองพิจารณาดูเหรียญเต็มกำมือที่ล่วงออกมาจากหีบใบนั้นนี่เป็นเหรียญทองทั้งสิ้นเด็กที่ซ่อนตัวอยู่ข้างบนตื่นเต้นไม่แพ้คนข้างล่างดีใจปันปานกันด้วยมีแฉลงเก่าๆอยู่ที่มุมตรงนู้นอันหนึ่งการเห็นเมื่อกี้นี่เองชายแปลกหน้าบอกไอ้โจหนังแดงเขาวิ่งไปเอาแฉลงกับเสียมของเด็กชายมาไอ้โจหนังแดงหยิบแฉลงขึ้นพิจารณาสั่นศีรษะพึมพำอะไรบางอย่างแล้วลงมือขุดในไม่ช้าจากนั้นก็ได้หีบใบนั้นขึ้นมาไอ้โจหนังแดงบอกว่าเพื่อนเอ้ยหลายพันหลายหมื่นดอลลาร์เถอะละการเคยได้ยินมาว่านะพวกคณะเมอร์เรียลมาป้วนเปี้ยนที่นี่ในฤดูร้อนหนึ่งอาจจะเป็นเงินของไอ้พวกนั้นก็ได้เอาละที่นี่แกก็ไม่จำเป็นต้องทำงานชิ้นนั้นแล้วล่ะสิคนแปลกหน้าบอกไอ้โจหนังแดงเจ้าลูกครึ่งขมวดคิ้วดวงตาฉายประกายชั่วร้ายแกไม่เข้าใจกันการไม่ได้มีจุดหมายอยู่ที่การปล้นอย่างเดียวหรอกมันเป็นการแก้แค้นและกันต้องการความช่วยเหลือจากแกเออตามใจว่าแต่เราจะทำอะไรกับเงินเหล่านี้ดีล่ะฝังไว้เสียอีกเหรอเออในขณะนี้เด็กชายที่ซ่อนอยู่ข้างบนดีใจจนตัวชาเอ้ยอย่าเลยอย่าเลยดีกว่าเด็กชายที่ซ่อนอยู่ข้างบนตอนนี้กลับมาผิดหวังอย่างหนักเอ้ยกันเกือบลืมไปเสียแล้วล่ะสิไอ้แฉลงอันนั้นน่ะมันมีรอยดินใหม่ๆคราวนี้เด็กชายข้างบนตกใจแทบจะสิ้นสติทำไมแฉลงกับเสียมจึงมาอยู่ที่นี่ใครเป็นคนออกมาฮะแกได้ยินเสียงอะไรเห็นใครบ้างหรือเปล่าเรื่องอะไรเราจะฝังมันไว้ที่นี่อีกล่ะไอ้เจ้าของแฉลงกับเสียมมันกลับมาจะได้เห็นรอยดินถูกกลบใหม่ๆเข้าไปไรอย่าเลยเอาไปไว้ที่ของกันดีกว่าเออจริงสิแกหมายความถึงหมายเลขหนึ่งหรือเปล่าไม่ละหมายเลขสองดีกว่าที่อยู่ใต้กากระบาดน่ะหนึ่งมันง่ายเกินไปถูกแล้วเอาละจวนมืดแล้วเราไปกันเถอะเจ้าลูกครึ่งลุกขึ้นยืนจากนั้นก็เดินป้วนเปี้ยนจากหน้าต่างบานนี้ไปหน้าต่างบานโน้นค่อยๆชะโงกหน้าออกไปมองดูภายนอกและจู่ๆมันก็เอ่ยถามขึ้นว่าใครเนาะที่เอาเครื่องมือนั่นมาทิ้งไว้ที่นี่แกคิดว่ามันยังคงอยู่ข้างบนหรือเปล่าโลหิตในกายของเด็กชายทั้งสองเย็นเฉียบไอ้โจรหนังแดงเอื้อมมือไปกุมด้ามมีดของมันยืนลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วหันไปทางบันไดเสียงฝีเท้าของมันดังเอี๊ยดเอี๊ยดขึ้นมาตามขั้นบันไดทอมและฮักสองคนตัวสั่นเทาราวเป็นไข้12ชนิดพร้อมๆกันมีเสียงดังโครมไอ้โจหนังแดงหล่นลงไปกองอยู่ข้างล่างท่ามกลางเศษไม้บันไดผุๆมันค่อยๆลุกขึ้นยืนเพื่อนของมันกล่าวว่านี่จะมีประโยชน์อะไรถ้ามีใครอยู่ข้างบนก็ปล่อยให้มันค้างอยู่อย่างนั้นแหละใครจะเดือดร้อนแต่กันว่านะไอ้ใครก็ตามที่ทิ้งเครื่องมือขุดไว้ที่นี่คงเห็นเราเข้านึกว่าผีก็เลยเพ่นแนบไป
ป่านี้จะยังไม่หยุดวิ่งซึ่งก็ไม่รู้ไอ้โจหนังแดงพึมพำอะไรต่อไปอีกเป็นครู่ต่อจากนั้นไม่นานนักชายทั้งสองก็หอบสมบัติมีค่าดุ่มเดินฝ่าแสงขมุกขมัวยามค่ำหายไปทางแม่น้ำในขณะนี้ทอมกับฮักลุกขึ้นยืนอ่อนแรงแต่ก็โล่งอกโล่งใจโขทีเดียวเขาไม่มีความคิดที่จะสะกดรอยตามไอ้โจหนังแดงหรือเพื่อนของมันไปเลยแม้แต่น้อยทั้งคู่ลงมาถึงข้างล่างได้โดยไม่คอหักก็พอใจแล้วขากลับบ้านไม่มีใครพูดอะไรกันมากนักมัวนึกเกลียดตัวเองที่โชคร้ายสะเพร่าทิ้งเครื่องมือขุดเอาไว้จ้องๆเพราะถ้าไม่เช่นนั้นไอ้โจหนังแดงก็คงจะไม่สงสัยมันคงจะทิ้งสมบัติไว้ในบ้านร้างอย่างเก่าทั้งเงินทั้งทองเด็กทั้งสองตัดสินใจจะคอยจับตาดูเจ้าชาวสเปนในเวลาที่มันเข้าเมืองเพื่อหาลู่ทางแก้แค้นอย่างที่มันลั่นปากเอาไว้แล้วจะได้ตามมันไปที่หมายเลข2ซึ่งจะเป็นที่ไหนก็ยังไม่รู้ได้คืนนั้นทอมฝันร้ายอย่างน่ากลัวตื่นเช้าลองนึกทบทวนดูก็รู้สึกว่ารางเลือนเต็มทนน่ากลัวเรื่องผจญภัยที่ผ่านมาคงจะเป็นความฝันเสียแน่แล้วลืมเสียดีกว่ารีบลงไปกินอาหารเช้าแล้วจะได้ไปเที่ยวตามหาฮักฮักกำลังนั่งอยู่ที่กราบเรือลำหนึ่งท่าทางไม่สบายใจอย่างยิ่งไงฮักไงทอมทั้งคู่เงียบกันอยู่หนึ่งนาทีนี่ทอมถ้าเราทิ้งแฉลงทิ้งเสียมไว้ที่ต้นไม้ตายป่านเนี่ยเราก็ได้เงินใช้กันแล้วสิโถไม่น่าซวยเลยถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่ฝันนะสิฝันขันฝันน่ากลัวอยู่ตลอดคืนเลยคอยเห็นแต่ไอ้ชาวสเปนคนนั้นมันวิ่งไล่กวดไอ้ขนระยำนี่อย่าไปด่ามันสิหามันให้เจอจะได้สะกดรอยตามเงินเราไม่มีวันหาตัวมันเจออีกแล้วล่ะทอมหรือถ้าเห็นมันเข้าจริงกันอาจจะตกใจตายไปเลยก็ได้เออกันก็เหมือนกันแต่ว่ากันก็ยังอยากเจอมันอยู่ดีนั่นแหละจะได้ตามมันไปหมายเลข2ไงหมายเลข2เออจริงสินะกันก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าคิดไม่ออกแกรู้ไหมว่าอะไรไม่รู้ยากเออนี่ฮะบางทีไอ้หมายเลข2อาจจะเป็นบ้านก็ได้นะไม่ใช่แน่ทอมถ้าจะใช่ก็ต้องไม่ใช่บ้านในเมืองเล็กๆอย่างบ้านเรานี่เพราะว่าบ้านที่นี่ไม่มีหมายเลขจริงฮะเดี๋ยวลองคิดดูก่อนกันรู้แล้วหมายเลขห้องในโรงเตี้ยมแน่แล้วเฮ้ยแกพูดถูกทอมโรงเตี้ยมมีอยู่2แห่งเท่านั้นเองไม่ช้าเราก็รู้นี่แกคอยอยู่ที่นี่นะฮะเดี๋ยวกันจะกลับมาจากนั้นทอมวิ่งพร่าออกไปทันทีเวลาเดินไปไหนมาไหนตามถนนเขาไม่อยากให้ใครเห็นว่าเขาอยู่กับฮักมากนักทอมหายไปราวครึ่งชั่วโมงเขาพบว่าโรงเตรียมชั้นดีหน่อยนั้นห้องหมายเลข2มีทนายความหนุ่มเช่าอยู่อ
ยังไม่ออกส่วนอีกแห่งหนึ่งนั้นห้องหมายเลข2ออกจะลึกลับอยู่สักหน่อยบุตรชายคนเล็กของเจ้าของโรงเตียมเล่าว่าประตูถูกใส่กุญแจตายอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครเข้าออกนอกจากในเวลากลางคืนและเล่าว่าเมื่อคืนที่แล้วมานี่เองเขาเห็นแสงไฟปรากฏเรืองๆอยู่ภายในเขาเข้าใจว่าอาจจะเป็นอำนาจของปีศาจที่สิงสู่อยู่ในห้องนั้นก็ได้กันรู้มาอย่างนี้แหละฮะกันว่านะไอ้หมายเลข2หลังนี้เนี่ยต้องใช่แน่ๆเลยกันก็ว่าต้องใช่แน่เหมือนกันทอมทีนี้แกจะทำยังไงต่อไปล่ะคิดดูก่อนจากนั้นทอมก็นิ่งคิดอยู่นานแล้วจึงบอกว่านี่ฮะเอาอย่างนี้นะประตูหลังของห้องเบอร์2มันติดกับตรอกหลังโรงเตี้ยมแกสะสมลูกกุญแจเท่าที่จะหาได้เข้าไว้ส่วนกันจะแอบเอาของป้ามาคืนแรกที่เดือนมืดเราจะลองไปไขกันดูเราจะต้องคอยระวังจับตาดูไอ้โจหนังแดงไว้ให้ดีๆด้วยเพราะมันบอกว่ามันจะเข้ามาดูลาดเราเพื่อลงมือแก้แค้นอีกครั้งหนึ่งถ้าแกเจอมันเข้าแล้วก็ตามมันไปเลยนะถ้ามันไม่ไปที่เบอร์สองนั่นก็แปลว่าไม่ใช่ตายละกันไม่อยากตามมันเลยอ่ะโถกลางคืนแท้ๆมันไม่เห็นแกหรอกนะถึงเห็นมันก็ไม่สงสัยหรอกเออเอาก็เอาถ้ามันมืดพอนะกันจะตามมันไปเอแต่ว่าไม่ดูสิกันไม่ค่อยกล้าแต่ก็เอาเถอะกันจะพยายามนะเชื่อกันเถอะนะถ้ากันเจอมันตอนกลางคืนกันก็จะตามมันเหมือนกันฮะมันอาจจะตรงไปที่เงินด้วยจริงด้วยทอมจริงด้วยกันจะตามมันไปกันตามแน่แน่นั่นต้องอย่างนั้นสิอย่าท้อแท้นะฮะกันก็จะไม่ท้อแท้เหมือนกันคืนนั้นทอมกับฮักจึงเฝ้าคอยอยู่แถวโรงเตี้ยมแห่งนั้นจนกระทั่งเลย3 ทุ่มคนหนึ่งอยู่ในตรอกคอยดูระยะไกลอีกคนหนึ่งอยู่ที่ประตูโรงเตี้ยมปรากฏว่าไม่มีใครเข้ามาในตรอกหรือออกไปจากตรอกเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีชายชาวสเปนผ่านเข้ามาในสายตาทอมจึงกลับบ้านตกลงกันว่าเดือนมืดให้ฮักมาให้สัญญาณเหมียวส่วนทอมจะแอบดอดออกไปล่องไขลูกกุญแจกันแต่ปรากฏว่าคืนนั้นเดือนสว่างฮักเลยเลิกอยู่ยามกลับไปนอนในลังเปล่าของตนเมื่อประมาณเที่ยงคืนพอถึงวันอังคารโชคก็ยังไม่ดีขึ้นเลยไปจนถึงวันพุธด้วยอย่างไรก็ดีคืนวันพฤหัสดูทีท่าเข้าเขามากขึ้นทอมย่องกริบออกจากบ้านพร้อมกับพวงกุญแจของป้าตะเกียงสังกะสีเก่าๆกับผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่สำหรับคลุมตะเกียงเอาตะเกียงไปซ่อนไว้ในลังของฮักก่อนเริ่มต้นจับตาคอยดู1 ชั่วโมงก่อนเที่ยงคืนโรงเตี้ยมปิดไฟดับมืดหมดไม่มีวี่แววของเจ้าชาวสเปนคนนั้นไม่มีใครเข้าหรือออกตรอกทุกสิ่งทุกอย่างดูเป็นใจพร้อมทุกหนทุกแห่งมืดสนิทและเงียบสงัดได้ยินเพียงเสียงฟ้าคำรามไกลๆเป็นบางครั้งบางคราวเ
ท่านั้นเองทอมหยิบตะเกียงจุดในลังแล้วเอาผ้าเช็ดตัวห่อคลุมให้ดีไม่ให้แสงลอดออกมานักผจญภัยทั้งสองคืบคลานผ่านความเงียบสงัดมุ่งหน้าไปที่โรงเตี้ยมแห่งนั้นฮักทำหน้าที่เฝ้าต้นทางส่วนทอมคลำทางเพื่อเข้าไปในตรอกฮักหายใจไม่ใคร่ทั่วท้องเลยในขณะที่คอยแต่ทันใดนั้นมีแสงสว่างโร่ผ่านเข้ามาทอมวิ่งจีผ่านไปหนีเอาชีวิตรอดหนีเอาชีวิตรอดเร็วเข้าทอมละล่ำละลักบอกไม่จะเป็นต้องกระตุ้นเตือนอะไรอีกครั้งเดียวพอแล้วไม่ทันคอยคำที่สองของทอมฮักเปิดอ้าวไปแล้วด้วยความเร็วราว30หรือ40ไมล์ต่อชั่วโมงเด็กทั้งสองไม่หยุดวิ่งจนถึงชายเขตหมู่บ้านซึ่งมีโรงนาตั้งอยู่โรงหนึ่งทั้งคู่วิ่งเข้าไปพอลับตัวก็พอดีฝนเทสู้ลงมาพอค่อยหายใจคล่องแล้วทอมจึงเอ่ยว่าเฮ้ยน่ากลัวจังเลยฮักการลองไขค่อยๆไปสองลูกแต่ก็หมุนแม่กุญแจไม่ไปอยู่นั่นเองแล้วมือกันบังเอิญจับลูกบิดหมุนโดยไม่ทันรู้ตัวประตูมันเปิดออกมาไม่ได้ใส่กุญแจหรอกกันจึงคลานเข้าไปสลัดผ้าชุดตัวทิ้งแล้วเล่าต่อไปทอมเกิดอะไรขึ้นทอมฮักกันเกือบเหยียบลงไปบนมือของไอ้โจรหนังแดงอยู่แล้วนะสิตายแล้วนั่นนะสิมันนอนหลับสนิทอยู่บนพื้นแขนกลางแผ่เลยโอ้ยสวรรค์ช่วยแล้วแกทำยังไงอ่ะมันตื่นขึ้นมาหรือเปล่าเปล่าหรอกไม่ขยับขยื่นเสียด้วยซ้ำน่ากลัวจะเมาน่ะกันคว้าผ้าเช็ดตัวขึ้นมาได้ก็รีบเพ่นเลยถ้าเป็นกันนะคงไม่ทันคิดถึงผ้าเช็ดตัวหรอกไอ้ไม่ได้สิถ้ากันทำมันหายป้าจะได้ถลกหนังกันเสียปะไลเล่าเออทอมแล้วแกเห็นหีบนั่นหรือเปล่าปะทู่กันไม่มีเวลาดูอะไรหรอกไม่เห็นหีบใบนั้นเลยไม่เห็นเครื่องหมายกากบาทที่มันว่าด้วยเห็นแต่ขวดใบหนึ่งกับกระป๋องสังกะสีใบหนึ่งกลิ้งอยู่ข้างๆไอ้โจหนังแดงเอ๊ะจริงสิกันเห็นลังอีก2ใบกับขวดอีกเยอะแยะเชียวในห้องนั้นแกเข้าใจหรือยังว่าห้องนั้นมีอะไรสิงอยู่อะไรล่ะทอมกันเล่านะสิที่โรงเตี้ยมไม่ได้ขายเหล้าหน้าร้านหรอกใครจะนึกไปถึงแต่การว่านะเป็นโอกาสของเราแล้วถ้าไอ้โจหนังแดงเมาจนหมดสติเราก็เข้าไปเอาหีบใบนั้นกันเถอะงั้นเหรอแกเป็นคนเข้าไปเอาสิอย่าเลยอย่าเลยน่ากลัวกันจะไม่กล้ากันก็มีกล้าฮักไว้คอยเอาเวลาที่มันไม่ได้อยู่ที่นั่นน่าจะดีกว่าน่ากลัวจะตายไปถ้าเราคอยดูกันทุกวันเราต้องรู้แน่ว่ามันออกไปตอนไหนเราจะได้ฉกแวบออกมาเลยตกลงกันจะคอยดูตลอดคืนเองและทุกๆคืนด้วยถ้าแกยอมรับหน้าที่เป็นคนเข้าไปเอาก็ได้ฮักถ้าแกมาเหมียวเรียกกันที่บ้านนะแล้วถ้ากันไม่ตื่นก็ช่วยคว้างก้อนหินเล็กๆเข้าไปหน่อยฮ่าเอาละฮักฝนหายแล้วกันกลับบ้านแล้วนะอีก2ชั่วโมงก็สว่างกลางวันกันจะไม่รบกวนแกละเชิญแกนอนพักตามสบายเถอะแต่ถ้าแกพบอะไรกลางคืนแล้วก็มาเหมียวเรียกกันด้วยนะThank you.
ิ่งแรกที่ทอมได้รู้ในเช้าวันศุกร์เป็นข่าวดีเยี่ยมครอบครัวตุลาการแทชเชอร์กลับมาแล้วเขาเห็นเบกกี้รวมกลุ่มอยู่กับเพื่อนร่วมโรงเรียนและแจ้งข่าวให้ได้ตื่นเต้นกันทุกคนว่าวันรุ่งขึ้นมารดาของเจ้าหล่อนอนุญาตให้ไปปิกนิกและให้อยู่ได้นานตามใจชอบทั้งวันทีเดียวก่อนพระอาทิตย์ตกวันนั้นคำเชื้อเชิญก็ถูกแจกจ่ายออกไปทอมเฝ้าคอยให้ฮักมาส่งเสียงเรียกเมียวอยู่ตลอดคืนเพราะอยากจะเอาขุมทรัพย์อวดเพื่อนฝูงในวันรุ่งขึ้นแต่ฮักก็เงียบหายไปสี่โมงเช้าวันต่อมาเด็กๆไปรวมขบวนกันที่บ้านผู้พิพากษาแทชเชอร์ทุกสิ่งพร้อมที่จะออกเดินทางได้แล้วผู้ดูแลได้แก่คุณครูสาวๆที่สอนศาสนาในวันอาทิตย์สองสามท่านมีการเช่าเรือข้ามฟากมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะหนึ่งลำไม่นานนักกลุ่มเด็กๆซึ่งร่าเริงกันเต็มที่ก็ออกเดินกันไปตามถนนใหญ่มิสซิสแทชเชอร์สั่งบุตรีของหล่อนเป็นคำสุดท้ายว่าไม่ต้องรีบกลับนะจ๊ะลูกอยู่ให้เย็นเลยหรือถ้าค่ำนักลูกจะเลยค้างกับเพื่อนที่เขาอยู่ใกล้ๆท่าเรือเสียเลยก็ได้ถ้าอย่างนั้นหนูจะค้างกับซูซานฮาร์เปอร์เบกกี้บอกในขณะที่รีบเดินเคียงข้างกันไปทอมพูดว่านี่ฉันจะบอกให้เธอฟังคือแทนที่เราจะค้างบ้านมิสซิสฮาร์เปอร์เราปีนขึ้นไปบนเขาไปค้างบ้านแม่ไม้ดักลาสดีกว่าแกทำเค้กอร่อยมากและแกคงดีใจที่ได้เราไปนอนเป็นเพื่อนแกด้วยแม้จะว่ายังไงบ้างก็ไม่รู้สิทอมเบกกี้ลังเลอย่างไรก็ดีความเมตตาของแม่ไม้ดักลาสประกอบกับคำเกลี้ยกล่อมของทอมทำให้เบกกี้ตกลงใจว่าจะไม่เล่ารายการใหม่นี้ให้ใครฟังเลยครั้นแล้วทอมเกิดนึกขึ้นมาได้จะทำอย่างไรถ้าฮักเกิดเมื่อเหมียวเข้าในคืนวันนี้แต่ก็ทีเมื่อคืนยังไม่เหมียวเรื่องอะไรจะต้องดันมาเหมียวเอาวันนี้ด้วยเล่าทอมก็เลยตัดสินใจห้ามตนเองไม่ให้คิดถึงเรื่องขุมทรัพย์เสียสักหนึ่งวันใต้หมู่บ้านลงไปสามไมล์เรือข้ามฟากจัดแจงจอดเข้าเทียบแล้วผูกหัวเรือเข้าที่หุบเขาเล็กๆซึ่งปกคลุมด้วยป่าละเมาะแห่งหนึ่งเด็กๆกรูกันขึ้นบกมีการเล่นเกมต่างๆไม่ช้าไม่นานทั้งป่าก็ก้องกังวานด้วยเสียงตะโกนเสียงหัวเราะเอาอะไรๆใส่ตะกร้ามารับประทานก็รับประทานกันจนหมดสิ้นภายหลังที่พักนั่งคุยกันตามใต้ต้นไม้อยู่ครู่หนึ่งใครคนหนึ่งก็ตะโกนขึ้นว่าเข้าถ้ำกันหรือยังล่ะทุกคนพร้อมจะเข้ากันทั้งนั้นมีการแจกเทียนไขกันไปทั่วๆแล้วรีบปีนป่ายข้างเขาประตูเถอะทะปากถ้ำเปิดอ้ากว้างเต็มที่ข้างในเป็นถ้ำเล็กๆเย็นเฉียบเหมือนตู้เก็บน้ำแข็งกำแพงเป็นหินปูนแข็งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นเด็กๆพากันจุดเทียนไขของตนขึ้นเดินต่ำลงไปตามช่องทางใหญ่กว้างประมาณ8หรือ10ฟุตแสงเทียนเผยให้เห็นเพดานถ้ำรูปโค้งได้รางๆทุกๆระยะ 2-3 ก้าวจะมีช่องทางแคบๆแยกออกไปทั้งซ้ายและขวาเพราะถ้ำแห่งนี้มีอุโมงค์คดเคี้ยวมากมายไม่มีใครรู้ว่าแต่ละอุโมงค์นั้น
จะไปสิ้นสุดตรงไหนแม้แต่พวกคนหนุ่มในหมู่บ้านก็รู้จักเพียงไม่กี่อุโมงค์เท่านั้นโดยมากที่ไปเที่ยวกันก็จะเลือกเที่ยวแต่เฉพาะอุโมงค์ที่มีผู้รู้จักเด็กทั้งหมดเกาะกลุ่มตามกันไปได้ราว3ใน4ไมล์ต่อจากนั้นก็เริ่มแยกย้ายเข้าไปตามอุโมงค์แยกเล่นซ่อนหากันเด็กๆสนุกสนานและตื่นเต้นมากเมื่อมาพบกันเข้าอีกโดยบังเอิญและในที่สุดเด็กๆก็ค่อยๆทยอยกลับกันมาทีละคน2คนเหน็ดเหนื่อยเนื้อตัวเปื้อนดินเหนียวมีรอยหยดเทียนตั้งแต่หัวถึงเท้าสนุกสนานกันเต็มที่และต้องแปลกใจมากที่พบว่าพระอาทิตย์ลับดวงลงไปแล้วระฆังเรียกรวมกลุ่มดังขึ้นตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วพอเรือถูกผลักออกจากท่าไม่มีใครเดือดร้อนเรื่องจะกลับถึงบ้านมืดค่ำอีกแล้วนอกจากกัปตันฮักจับตาดูเรือบรรทุกนักเรียนที่มีแสงไฟวอมแวมแล่นผ่านไปไม่ได้ยินเสียงอะไรจากเรือลำนั้นเลยเพราะเด็กๆพากันหมดแรงแล้วคืนนั้นเต็มไปด้วยเมฆมืดพอ5 ทุ่มไฟในโรงเตี๊ยมก็ถูกดับลงทีละดวง2 ดวงจนหมดฮักคอยอยู่เป็นนานด้วยความเบื่อหน่ายแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาคิดในใจว่าอาจจะเลิกไปนอนเสียก็ดีแต่ทันใดนั้นเสียงหนึ่งดังแว่วมาเข้าหูฮักเพนเขาแอบช่องประตูทันทีอึดใจต่อมาชาย2 คนเฉียดผ่านไปคนหนึ่งดูเหมือนจะมีอะไรหนีบอยู่ใต้แขนต้องเป็นหีบสมบัติแน่แล้วถ้าเช่นนั้นมันก็ต้องกำลังจะย้ายที่ซ่อนฮักคิดว่าจะไปเรียกทอมเดี๋ยวนี้ดีไหมไม่ได้เพราะถ้าทำเช่นนั้นก็คงโง่เต็มทีเพราะชาย2 คนนั้นก็จะลับตาไปเสียเท่านั้นเองทีนี้ก็คงไม่มีวันได้เจออีกฮักตัดสินใจว่าเขาจะต้องตามชาย2 คนนั้นไปคราวนี้มาถึงการผจญภัยของฮักเคิลเบอร์รี่ฟินแล้วล่ะค่ะใช่ครับสะกดรอยครับ ตอนนี้ทอมไม่ว่างนะอยู่กับสาวทอมอยู่กับสาวแล้วก็เพื่อนๆอีกหลายคนเลยแหละส่วนฮักก็ต้องเผชิญกับโชคชะตาที่จะต้องเจอกับทั้ง2 คนนะครับคราวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับทอมแล้วนะปกติทอมนี่จะเป็นคนชวนใช่ไหมและฮักก็จะแบบว่าก็ไปตามเพื่อนน่ะแต่คราวนี้นะฮักคราวนี้ฮักล้วนๆใช่แล้ว จะเกิดอะไรขึ้นนะคะกับการผจญภัยของทอมโซเยอร์และละไว้ในฐานที่เข้าใจฮักเคิลเบอร์รี่ฟินค่ะถ้าเจออะไรก็ติดตามกันได้นะครับทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แล้วก็แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ครับสำหรับวันนี้เรา2 คนก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณคุณพจนาบุญเนตรค่ะผู้ที่ให้เราได้นำสำนวนแปลของคุณเนื่องน้อยศรัทธามาเล่าให้ฟังกันนะคะกับการผจญภัยที่สนุกสนานของทอมสอเยอร์จะเจอกันใน EP ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆ